ำรำผ้าทอมือเรื่องลือพิพิธภัณฑ์สร้างสารแหดีวิถีตลาดเก่าชนเผ่าสามชาติพันธุ์ผ่านสวรรค์คลองกระเสียวเที่ยวชมต้นไม้ยักษ์กินผักเกษตรอินทรีย์ชะเอิงเหิงเหิงเหิงเอ้ยตัวฉันเป็นหนุ่มละเมืองก็สุพรรณป่าสะแกบ้านฉันละอยู่ไม่ไกลอยากชวนเพื่อนพ้องละกันน้องพี่ไปดูของดีบ้านฉันไหมมีวัดสามแห่งระที่โบราณวัดขวางตะวันละนั่นก็ใช่วัดสะเมืองเท้าหรือก็เก่าแก่วัดโบสถ์ป่าสะแกเหลือซากไว้พิพิธภัณฑ์เด่นสง่าละอยู่ใกล้วัดมีรอยพุทธบาทละอยู่ใกล้ใกล้มีของเก่ากองใหญ่กองโบราณอายุมานมนานละคู่วัดไงบ้านไม้ห้องแถวรักโบราณบ้านไม้สามชั้นศิลปะไทยผสมกวางตุ้งร้อยกว่าปีบ่อน้ำร้อยกว่าปีมีน้ำใช้มีต้นนิ้วแดงโบราณอยู่มานมนานละสาบานได้อายุคงกว่าละ200ปีอาเจ็ดคนพอดีละถึงจะโอบไหวมีต้นตาลสูงละกระเสียดฟ้าอังแงนคอตั้งบ่าละเห็นแต่ไกลมีต้นโพยักษ์ละต้นยางนามีต้นละมะค่าละที่สูงใหญ่มีต้นตีนเป็ดละกระต้นแจงอาย่านางที่แกงละหน่อไม้ได้มีวีรบุรุษละกระเสือดำรูปร่างกำยำละเป็นเสือใหญ่มียอดขุนพลเพลงรูปทุ่งชื่อเสียงหอมฟุ้งละสายันไงเขาคือสายันละกระสัญญานักร้องชาวนาละก็ดังได้เรามีโรงสีโบราณอีกทั้งอาหารและก็ไทยขนมกงแกงบวนและก็แกงบอนแจ่วหมูแจ่วปลาช่อนเคยกินไหมขนมไข่ปลากากะปิอุดมมะนาวดื่มซิและจะติดใจอุดมมะนาวดื่มซิและจะติดใจมีผ้าทอมือและก็ชื่อดังลาวสีลาวข้างและเคยใส่ไหมมีแหและยอเย็บด้วยมือชื่อดังเรื่องชื่อระบือไก่มีของกระเสียวและไว้ทำนาหากุ้งปูปลาและหาหอยใหญ่มีแปลงเกษตรและก็อินทรีย์เป็ดไก่อารมณ์ดีออกไข่หลายที่ฉันและบรรยายร้วนของดีอายุใกล้แค่นี้และไปดูได้ใครไม่ไปชมและฉันจะป้นเพราะฉันเป็นโจรและหนีผืนใหม่อยากชมติดต่อและมาที่ฉันหรือที่อาจารย์เอกชัยหัวหน้าวินัยมีวิสัยทัศน์ผอ.นพรัตน์เก่งบรรยายผอ.สิริใจดีดีทั้งห้าคนเนี้ยเรามีแต่ให้ชอบให้ทุนสาวๆหันนักศึกษาแต่หญิงแก่หญิงชราเราไม่ให้อย่างนี้ต้องระวังไม้หน้าสามภรรยาคนงามจะประเคนให้ขอจบเพลงชอยและเพียงแค่นี้ขอจบเพลงชอยเพียงแค่นี้หมดโศกและหมดโรคหมดภัยและเอชา